พวกเขาคือทีมมามืดที่ฟอร์มแรงที่สุดในพรีเมียร์ลีกเล่นในบ้านยังแข็งใครก็โคตรไม่ลงอาร์เซนอลที่ว่าเจ๋งแมนซิตี้ที่ว่าแน่สิงห์พังงาตบคว่ำมาหมดแล้วหลายคนอาจชินภาพที่พวกเขาเคยเป็นทีมกลางตารางแต่แท้จริงแล้วนี่คืออดีตแชมป์ยุโรปตู่วอทเทอร์ฟุตบอลวันนี้ขอเสนอยักษ์หลับที่เริ่มตื่นแอสตันวิลล่าลึกเข้าไปทางตอนใต้ใจกลางเกาะอังกฤษที่นั่นเป็นที่ตั้งของเมืองเบอร์มิงแฮมนาทีแห่งนั้นในปี1874หรือราวๆ149ปีที่แล้วสมาชิก15คนจากทีมคริกเก็ตของโบสถ์แอสตันวิลล่าเวสต์ยานตัดสินใจก่อตั้งทีมฟุตบอลขึ้นมาเพื่อใช้ในการออกกำลังกายนอกเหนือจากคริกเก็ตที่เล่นอยู่กันแล้วทำให้นี่คือหนึ่งในทีมที่เก่าแก่เป็นอันดับต้นๆของอังกฤษวิลล่าเป็นทีมฟุตบอลของคนในท้องถิ่นแต่ก็ยิ่งใหญ่พวกเขาใช้เวลาเพียงแค่13ปีก็สามารถคว้าแชมป์ FA Cup ได้ในปี1887เป็นแชมป์แรกของสโมสรเมื่อมีแชมป์แล้วก็ต้องการความท้าทายเพิ่มเติมจึงเข้าร่วมลีกฟุตบอลในปี1888และด้วยความเข้มแข็งและวิสัยทัศน์ก้าวหน้าของประธานยุคนั้นวิลเลียมแมคเกเกอร์ทำให้วิลล่าเป็นทีมที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดของอังกฤษในยุควิกตอเรียนหรือช่วงศตวรรษที่19ด้วยการเป็นแชมป์ลีกสูงสุด5สมัยและ FA Cup อีก3สมัยช่วงที่ทีมประสบความสำเร็จมากๆพวกเขาก็ต้องมีสนามเป็นของตัวเองที่สะดวกสบายกว่าเดิมจากที่ใช้งานเวลลิงตันโรดที่เล็กและเดินทางลำบากทำให้เวลานั้นเองที่วิลล่าพาร์คถูกสร้างขึ้นในปี1894และเสร็จสมบูรณ์ในปี1897พวกเขาย้ายมาใช้งานสนามแห่งนี้นับตั้งแต่นั้นจนถึงปัจจุบันเวลานี้มีความจุ 42,657 ที่นั่งแต่พอเข้าสู่ปี1900เป็นต้นการแข่งขันภายในลีกอังกฤษก็เข้มข้นบรรดาทีมที่เรารู้จักกันในปัจจุบันก็ถือกำเนิดขึ้นลิเวอร์พูลนิวคาสเซิลเชฟฟิลด์เวนเดย์และแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหมุนเวียนผัดเปลี่ยนกันขึ้นมาเป็นแชมป์จนเข้าสู่ช่วงสงครามโลกครั้งที่1ฟุตบอลก็มีอันต้องหยุดพักไปจากภาวะความไม่สงบและเมื่อกลับมาเตะกันวิลล่าก็กลับมาคว้าแชมป์ FA ครับสมัยที่6ได้ในซีซั่น 1919-1920 ซีซั่นแรกที่ฟุตบอลกลับมาหลังจากสงครามนั่นแทบจะเป็นจุดสุดท้ายของยุคทองวิลล่าแทบจะหาความสำเร็จไม่เจออีกเลยในยุคถัดมามีแชมป์ FA Cup สมัยที่7ในฤดูกาล 1956-1957 และแชมป์ลีกคัพในช่วงปี 1960 ถึงปี 1970 3สมัยแต่พวกเขาก็กลับไปเป็นแชมป์ลีกไม่ได้อีกเลยครับสมัยสุดท้ายที่ทำได้คือ1909ถึงปี 1910 เท่านั้นและหลังจากคว้าแชมป์ลีกคัพได้ในฤดูกาล 1976-1977 วิลล่ามีทีมค่อนข้างดีพวกเขาคว้าอันดับที่4ในฤดูกาลนั้นและสามารถเข้าไปเล่นยูฟ่าคัพที่เป็นถ้วยรองของยุโรปในฤดูกาลถัดมาได้แม้จะเคยประสบความสำเร็จในประเทศบ่อยครั้งแต่พวกเขายังไม่เคยประสบความสำเร็จในระดับยุโรปเลยทำให้คราวนี้พวกเขาพยายามที่จะโฟกัสที่จุดนี้แต่มันก็พลาดไปครับพวกเขาตกรอบไปทีมสุดท้ายด้วยการแพ้บาร์เซโลนาด้วยสกอร์ 4-3 ในเกม2นัดแต่จุดนี้เองครับที่ทำให้เริ่มมีคนคิดว่าวิลล่ามีศักยภาพครับปี1979มีการเปลี่ยนแปลงภายในผู้บริหารดักเอลลิสพยายามปรับปรุงทีด้วยการปลดผู้อำนวยการบางคนออกซึ่งเขาทำไม่สำเร็จนั่นทำให้เขาต้องลาออกจนนำไปสู่การปรับเปลี่ยนมีผู้บริหารใหม่ขึ้นมาและทำการเซ็นสัญญานักเตะมาเพิ่มแข่งมากมายย้ายเข้ามาหนึ่งในนั้นคือคนที่แฟนบอลบ้านเรารู้จักกันดีแม้จะเกิดไม่ทันดูเขาเล่นนั่นคือปีเตอร์วิทอดีตกุนซือทีมชาติไทยยุคดีมทีมตอนนั้นเนี่ยเขาย้ายจากนิวคาสเซิลมาอยู่กับวิลล่าในปี1980ราคาตัวสถิติสโมสรที่ 500,000 ปอนด์ผู้จัดการทีมลอนซอนเดอร์จัดการดึงเขามาด้วยตัวเองและปีนั้นทำให้วิลล่ากลับมาคว้าความสำเร็จที่รอคอยมานานได้สักทีแม้จะมีนักเตะในทีมให้เลือกหลายคนแต่ซอนเดอร์ใช้งานผู้เล่นหมุนเวียนอยู่แค่14คนเท่านั้นในการคว้าแชมป์ดิวิชั่น1วิลล่าทำผลงานลงเล่น42นัดชนะ26เสมอ8แพ้8มี60แต้มอาจจะดูน้อยๆนะครับเพราะในยุคนั้นเนี่ยชนะได้แค่2คะแนนนะครับพวกเขาเบียดเข้าป้ายชนะอิปสวิชอันดับที่2ไปเพียง4คะแนนแต่มันก็คือแชมป์ลีกครั้งแรกในรอบ70ปีของสโมสรและชัดเจนว่าปีเตอร์วิทคือเดอะแบกเขากดไป20ประตูเป็นดาวซันโวในซีซั่นนั้นและจากการเป็นแชมป์ลีกนั้นนะครับทำให้พวกเขาได้เข้าไปเล่นในถ้วยยูโรเปียนคัพลองชิงชัยความยิ่งใหญ่ระดับทวีปอีกครั้งหนึ่งแชมป์ที่ไม่เคยได้สัมผัสรอนซอนเดอร์พยายามโฟกัสไปที่เวทียุโรปนั่นทำให้ฟอร์มในลีกของพวกเขานั้นย่ำแย่แต่ผลงานในยุโรปนั้นมันสวนทางพวกเขาเก็บชัยชนะรายทางได้อย่างเด็ดขาดผลงานยอดเยี่ยมกลุยทางจากรอบแรกเอาชนะวาลูจากไอซ์แลนด์สกอร์รวม 7-0 และผ่านรอบ2ด้วยการชนะเบอร์ลินดินาโมสกอร์รวม 2-2 และเข้ารอบด้วยกดอเวโกแต่หลังจากนั้นก็เกิดวิกฤตครับกุนซือลอนซอนเดอร์ที่คุมทีมมาตั้งแต่ในปี1974ลาออกในเดือนกุมภาพันธ์ในปี1982พอมีปัญหากับบอร์ดบริหารเรื่องสัญญาส่วนตัวคุมทีมมาเกือบ8ปีคว้า1แชมป์ลีก2ลีกครับยังไงทีมก็ต้องแกว่งและมันก็แกว่งจริงๆเพราะคนที่ขึ้นมาคุมแทนคือโทนี่บาตันที่เป็นผู้ช่วยมาก่อนฝีมือไม่ได้ดีนักในลีกแย่บอลถ้วยก็แย่แย่กว่าสมัยกุนซือคนเดิมคุมซะอีกแต่พวกเขาขอโฟกัสแค่5นัดนั่นคือในเกมยูโรเปียนครับ
รอบ8ทีมผ่านดินาโมเคียฟสกอร์รวม 2-0 รอบรองชนะเลิศผ่านอันเดอร์เลดด้วยสกอร์รวม 1-0 และเข้าไปชิงกับบาเยิร์นมิวนิกจากเยอรมันตะวันตกที่นำโดยคาร์ลไฮเซ่ลูมินิเก้ซุปเปอร์สตาร์แห่งยุคเป้าหมายของวิลล่าคือการมาเล่นเกมรับอุดให้อยู่อย่างที่พวกเขาทำมาตลอด4รอบในก่อนหน้านี้มีแค่ตอนรอบ2เท่านั้นที่เสียประตูสุดท้ายก็ทำได้ตามเป้าปีเตอร์วิทยิงประตูชัยให้ทีมคว้าแชมป์ยุโรปสมัยแรกของสโมสรแต่หลังจากนั้นครับวิลล่าก็ดาวลงไปแบบใจหายพวกเขาไม่เคยขึ้นมายิ่งใหญ่ได้อีกเลยและในปี2015เกมที่พวกเขาแพ้แมนยูไนเต็ด 1-0 ที่โอลด์แทรฟฟอร์ดทำให้พวกเขาตกชั้นอย่างเป็นทางการหลังจากเลื่อนชั้นมาตั้งแต่ปี1960แต่เพียงแค่4ปีวิลล่าก็กลับมาสู่พรีเมียร์ลีกได้อีกในปี2019ด้วยหัวใจหลักในแนวรุกอย่างแจ็คกิลิตจนเข้าสู่ยุคนี้ครับการเปลี่ยนแปลงที่บอร์ดบริหารกลุ่มทุนจีนขายทีมให้เจ้าของใหม่จากอียิปต์ทำให้สโมสรมีเงินเข้ามาจุนเจือพวกเขาพยายามเติมนักเตะเติมกุนซือที่ใช้ไปเรื่อยๆจนมาเจอกับอุนายเอเมรี่เขาพาวิลล่าบินสูงทั้งในลีกและเวทียุโรปยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกพวกเขากลายเป็นมามืดอย่างที่เราได้เห็นในทุกวันนี้ไม่มีใครรู้ว่าวิลล่าจะยังแรงขนาดนี้ได้ถึงเมื่อไหร่แต่ตอนนี้บอกเลยว่าโคตรดีขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวแทนฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ